สวัสดีค่ะทุกคนที่นี่คือสำนักสืบลับการตัดสินใจที่ดูเหมือนมีเมตตาและเอื้ออาทรกับกลายเป็นการทิ้งเงื่อนไขที่อันตรายไว้เบื้องหลังจดหมายที่เต็มไปด้วยคำพูดที่จริงใจและหวังดีกลายเป็นชนวนเหตุของเหตุหตการณ์ที่โหดร้ายแม้ว่าช่องของเราจะเคยเล่าเรื่องราวอาชญากรรมร้ายแรงมาแล้วมากมายแต่แรงจูงใจและกระบวนการของคดีในวันนี้เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในคดีที่แปลกประหลาดที่สุดซึ่งก็คือเหตุการณ์ฆาตกรรม ระหว่างพ่อและลูกชายที่เกิดขึ้นในเมืองไม,า 2003, มอ, Miami, อามีสหรัฐอเมริกาในปี2003ที่เมืองไมอามีรัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกามีจิตแพทย์ชื่อพอลแจเรตอาศัยอยู่เขาประสบความสําเร็จอย่างมากในด้านอาชีพการงานในช่วงปีแรกๆหลังจากที่เขาสําเร็จการศึกษาเขาได้กลายเป็นจิตแพทย์ที่โดดเด่นโดยเคยทําหน้าที่เป็นหัวหน้าแพทย์ของแผนจิตเวชในโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงหลายแห่งต่อมา ขายังเคยดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการจิตเวชศาสตร์แห่งสหรัฐอเมริกาช่วงเวลาหนึ่งด้วยเมื่อเข้าสู่วัยชาราร่างกายที่อ่อนแอลงทำให้เขาไม่สามารถรับมือกับงานหนักในโรงพยาบาลได้อีกต่อไปแต่เขาก็ไม่อยากละทิ้งการช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยเหตุนี้เขาจึงออกจากโรงพยาบาลและเปิดคลินิกเล็กๆในไมาอามีเขาทำงานที่นี่จนถึงอายุ82ปีเขายังคงมีสุขภาพแข็งแรงและใส่ใจผู้ป่วยทุกคนอย่างเต็มที่ เขาได้รับความเคารพอย่างสูงจากชุมชนในท้องถิ่นเมื่อเปรียบเทียบกับความสําเร็จในอาชีพการงานชีวิตครอบครัวของพอลกลับมีทั้งความสุขและความเศร้าเขากับภรรยารักกันมากพวกเขาร่วมกันเลี้ยงดูลูกทั้งหมด4ี่คนประกอบไปด้วยลูกชาย3คนและลูกสาวหนึ่งคนให้เติบโตขึ้นมาลูกชายคนโตชื่อพอลจูเนียแต่ภายหลังได้เสียชีวิตจากการใช้ยาเกินขนาดส่วนลูกชายคนที่3ชื่อมาร์กเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ ทำให้ครอบครัวต้องเผชิญกับความสูญเสียและความเศร้าโศกอย่างใหญ่หลวงโชคดีที่ลูกสาวชื่ออเลตาและลูกชายคนเล็กชื่อเกร็กต่างก็เป็นเด็กตะตันยูและมุ่งมั่นทั้งสองคนได้เดินตามรอยเท้าของพ่อและเข้าสู่วงการแพทย์โดยทั้งสองคนเรียนจบจากสถาบันทางการแพทย์และกลายเป็นพยาบาลที่ได้รับใบรับรองความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูกชายคนเล็กเกร็กนั้นสนิทสนมกันมากพ่อกับลูกมักจะร่วมกันทำกิจกรรมกีฬาด้วยกันอยู่เสมอ และต่อมาทั้งสองคนยังได้คว้าแชมป์การแข่งขันรถยนต์ประเภทพ่อลูกอีกด้วยในปี2002เมื่อเกรกลูกชายคนเล็กอายุ47ปีเขาต้องเผชิญกับการหย่าร้างและย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านของพ่อแม่หลังจากนั้นไม่นานแม่ของเขาก็ล้มป่วยและเสียชีวิต <S <S เหลือเพียงพอลกับเกรกที่ต้องดูแลกันและกันแต่ด้วยนิสัยที่ซื่อตรงและมองโลกในแง่ดีของทั้งคู่พวกเขาจึงสามารถฟื้นตัวจากความสูญเสียในชีวิตได้อย่างรวดเร็ว เกรกได้งานทำที่โรงพยาบาลใกล้บ้านและไม่นานหลังจากนั้นเขาก็ได้พบกับแฟนสาวชื่อมนิก้าความสัมพันธ์ของทั้งคู่ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วจนถึงปี2003ทั้งสองคนกำลังวางแผนจะแต่งงานกันแต่ในขณะที่ความสุขดูเหมือนจะกลับมาอีกครั้งสุขนาตกรรมก็เกิดขึ้นในวันที่16กรกฎาคมปี2003วันนั้นเกรกมีกะทำงานที่โรงพยาบาลตั้งแต่เวลา7นาฬิกาถึง15นาฬิกา แต่เมื่อเวลาล่วงเลยไปถึง7จ็นาฬิกาสานาทีเกรกก็ยังไม่มาปรากฏตัวที่โรงพยาบาลและโทรศัพท์ของเขาก็ไม่สามารถติดต่อได้ซึ่งเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นกับเขามาก่อนเพราะเขาเป็นคนที่ทุ่มเทกับงานมากเพื่อนร่วมงานที่โรงพยาบาลจึงติดต่อไปหาโมนิก้าแฟนสาวข,ของเขาเพื่อสอบถามสถานการณ์แต่โมนิก้าเองก็ไม่รู้เรื่องนี้เช่นกันเธอจึงโทรไปที่คลินิกจิตเวชของพอลเพื่อสอบถาม แต่ได้รับแจ้งจากมาเรียแคตาเบ่เลขาและผู้จัดการของคลินิกว่าวันนี้ก็ไม่สามารถติดต่อดอกเตอร์พอลได้เหมือนกันและต้องยกเลิกการน,นัดหมายของผู้ป่วยไปหลารายแล้วอีกด้วยเมื่อได้รับข่าวนี้มูนิก้ารู้สึกไม่สบายใจมากเธอรีบขับรถไปยังบ้านของพอลกับเกร็กทันทีเมื่อไปถึงเธอพบว่าประตูบ้านเปิดแง้มอยู่เมื่อผลักประตูเข้าไปข้างในบ้านกลับเงียบสงัดจนน่ากลัวเธอเดินเข้าไปอีกสองสามก้าวแล้วเรียกหาทั้งสองคน ต่กลับไม่มีเสียงตอบรับใดๆความเงียบสงบเช่นนี้ทำให้โมนิการู้สึกถึงความหวาดกลัวที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเธอจึงรีบถอยออกมาและโทรแจ้งตำรวจทันทีไม่นานนักรถตำรวจคันแรกก็มาถึงที่เกิดเหตุสองนายตำรวจได้เข้าไปในบ้านและไม่นานหลังจากนั้นพวกเขาก็ออกมาด้วยสีหน้าตึงเครียดพร้อมกับการพื้นที่เกิดเหตุและเรียกขอกำลังเสริมเพิ่มเพราะพอลกับเกรก็กได้เสียชีวิตแล้วโดวยทั้งคู่สวมชุดนอน และเสียชีวิตอยู่ในห้องนอนของตัวเองซึ่งแสดงให้เห็นว่าพวกเขาน่าจะเสียชีวิตในช่วงกลางดึกพอวัย82ปีนอนอยู่บนเตียงโดยมีบาดแผลที่ศีรษะเพียงแห่งเดียวซึ่งบ่งบอกว่าเขาน่าจะถูกทำร้ายขณะนอนหลับโดยที่ไม่รู้สึกตัวส่วนลูกชายของเขาเกร็กวัย47ปีดูเหมือนจะรู้ตัวถึงอันตรายและพยายามลุกจากเตียงเพื่อต่อสู้ทำให้เขามีบาดแผลจากอาวุธทั้งที่ศีรษะและลำตัวรวม4แห่ง เป็นที่ชัดเจนว่านี่คือคดีฆาตกรรมที่ร้ายแรงแต่หลักฐานต่างๆในที่เกิดเหตุกลับทําให้เจ้าหน้าที่ตํารวจที่รับผิดชอบคดีรู้สึกสับสนมากวันนี้เป็นการฆาตกรรมที่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าหรือเป็นการปล้นทรัพย์ที่กลายเป็นคดีฆาตกรรมเมื่อพบกับเจ้าของบ้านกลางคันกันแน่ประการแรกไม่มีร่องรอยการงัแงะที่ประตูห้องแต่อาจเป็นไปได้ว่าพ่อกับลูกชายลืมล็อกประตูก่อนเข้านอน ภายในห้องมีร่องรอยการถูกหรือค้นกระจัดกระจายซึ่งสอดคล้องกับลักษณะของการปล้นแต่เนื่องจากทั้งสองคนเป็นคนที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและมัธยัถ์จึงยากที่จะระบุได้ว่ามีทรัพย์สินมีค่าถูกขโมยไปหรือไม่สิ่งเดียวที่สามารถยืนยันได้คืออาวุธที่เกรกเก็บไว้ในตู้เซฟได้หายไปแต่อาวุธนั้นไม่ได้ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการก่อเหตุซึ่งแสดงให้เห็นว่าคนร้ายได้นำอาวุธมาเองตั้งแต่ต้นอีกประเด็นหนึ่งคือโดยทั่วไปแล้ว คนร้ายที่เข้ามาขโมยของในบ้านมักจะกลัวการเผชิญหน้ากับเจ้าของบ้านพวกเขามักจะเลือกเข้ามาขโมยในเวลาที่ไม่มีใครอยู่บ้านหรือไม่ก็อาจจะเลือกขโมยของอย่างเงียบๆในขณะที่เจ้าของบ้านกำลังหลับอยู่และหากพบว่าเจ้าของบ้านตื่นขึ้นมาตราบใดที่ยังไม่ถูกจับได้พวกเขาก็มักเลือกที่จะรีบหนีไปทันทีไม่ใช่ลงมือทำร้ายเจ้าของบ้านที่ยังไม่ทันตื่นขึ้น,นมาอย่างโหดเหีเ้ยมแบบนี้ดังนั้นแรงจูงใจของคนร้ายคืออะไรกันแน่ คงต้องรอจนกว่าจะจับตัวคนร้ายได้แล้วสอบสวนถึงจะรู้ความจริงน่าเสียดายที่คนร้ายในคดีนี้ดูเหมือนจะเป็นผู้ที่มีความชำนาญในการก่ออาชญากรรมนอกจากปลอกกระสุนที่ตกอยู่บนพื้นแล้วเขาไม่ได้ทิ้งหลักฐานอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนเช่นรอยเท้าลายนิ้วมือหรือเส้นผมเลยโชคดีที่หลังจากตำรวจได้สอบถามโมนิกา้าพบว่ารถยนต์ของพอลที่เขาใช้เป็นประจำได้หายไปซึ่งเป็นไปได้สูงว่าคนร้ายอาจจะขับรถคันนั้นหนีไป ตอนนี้ตำรวจได้แต่หวังว่าจะสามารถพบรถคันนั้นได้โดยเร็วซึ่งอาจจะช่วยให้พบเบาะแสเพิ่มเติมได้โชคดีที่ในวันถัดมาหลันจะเกิดเหตุตำรวจก็พบรถคันนั้นมันถูกทิ้งไว้หน้าร้านซักแห้งในย่านแออัดแถมกุญแจยังเสียบคาวไว้ในรถอีกด้วยเมื่อเห็นสถานการณ์นี้ตำรวจรู้สึกหนักใจเพราะนี่เป็นวิธีการที่มักใช้โดยอาชญากรมืออาชีพนั่นคือการทิ้งรถพร้อมกุญแจไว้ในพื้นที่ที่มีอาชญากรรมสูง เพื่อให้รถถูกขโมยไปขายต่ออย่างรวดเร็วและหายไปอย่างไร้ร่องรอยหรือหากรถไม่ถูกขโมยคนร้ายมืออาชีพก็มักจะทําการลบหลักฐานในรถอย่างละเอียดไปก่อนแล้วซึ่งก็เป็นเช่นนั้นจริงๆตำรวจไม่พบเบาะแสที่เป็นประโยชน์ต่อการไขคดีจากรถของพอลเลยเมื่อตำรวจไม่สามารถหาหลักฐานโดยตรงได้พวกเขาจึงหันไปตรวจสอบความสัมพันธ์ทางสังคมของสองพ่อลูกพอลกับเกรกแทนว่าพวกเขาอาจจะไปขัดแย้งกับใครจนเกิดเหตุร้ายนี้ขึ้นหรือไม่ แต่การสอบส่วนในทิศท,ทางนี้กลับเจอทางตันอย่างรวดเร็วเพราะพ่อกับเกรกเป็นตัวอย่างของพลเมืองดีอย่างแท้จริงทั้งสองคนทำงานอย่างขยันขันแข็งและมีความรับผิดช,ชอบในด้านนิสยัยพวกเขาเป็นคนใจกว้างและมีอัธยาศัยดีไม่เคยมีเรื่องบาดหมางก,กับใครนอกจากนี้งานอดิเรกของพวกเขาก็ยังเป็นกิจกรรมที่ดีต่อสุขภาพพอวัย12ปีชอบเดินเล่นในตอนเช้าและตอนเย็น ชื่นชมความงามของพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกส่วนเกรกลงไหลในการตกปลาซึ่งเขามักจะใช้เวลาว่างเกือบทั้งหมดที่ริมน้ำใกล้บ้านดังนั้นจึงแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เหตุการณ์นี้จะเกิดจากการล้างแค้นจนถึงตอนนี้การสืบสวนได้หยุดชะงักลงอย่างสิ้นเชิงความหวังเดียวของตำรวจในตอนนี้คือการที่คนร้ายจะใช้ปืนกระบอกเดิมก่อเหตุอีกครั้งซึ่งจะทำให้สามารถใช้การเปรียบเทียบหัวกระสุนเพื่อหาตัวคนร้ายได้ แต่ถ้าหากคนร้ายฉลาดพอที่จะกำจัดปืนนั้นไปแล้วคดีนี้ก็คงจะกลายเป็นคดีปริศนาไปอย่างถาวรในช่วงเวลานี้ผู้ที่เจ็บปวดที่สุดก็คืออเลตตาลูกสาวของพอลดังที่เราได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ในบรรดาลูกทั้งสี่คนของพอลสองคนได้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเมื่อหลายปีก่อนและตอนนี้พ่อของเธอกับน้องชายก็ถูกฆาตกรรมพร้อมกันอีกทำให้เอเลตากลายเป็นสมาชิกค,คนสุดท้ายของครอบครัวเจเรตตาในรุ่นนี้ โดยความสุขเศร้าและความเจ็บปวดที่เธอต้องเผชิญนั้นเป็นสิ่งที่ยากจะจินตนาการได้หลายเดือนหลังจากเกิดเหตุตำรวจก็ยังไม่สามารถสืบหาความคืบหน้าอะไรได้เลยและบ้านของพอลก็กำลังจะถูกนำออกประมูลดังนั้นอเลตาจึงกลับมาเธอจัดการเก็บข้าวของของพอและน้องชายไปพร้อมๆกับการถ่ายภาพบ้านหลังนี้ที่เธอเกิดและเติบโตขึ้นมาเพื่อบันทึกความทรงจำเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อเปิดตู้เสื้อผ้าเธอเห็นเสื้อคลุมตัวหนึ่ง ที่พ่อของเธอชอบใส่ตลอดทําให้น้ําตาของเธอไหลออกมาอีกครั้งเธอหยิบเสื้อตัวนั้นออกมาเพื่อพับเก็บใส่กล่องแต่ในขณะที่เธอกําลังพับเสื้อเธอสัมผัสได้ว่ามีบางอย่างอยู่ในกระเป๋าเสื้อด้านในเธอจึงหยิบมันออกมาและพบว่ามันเป็นกระดาษ A4 ที่ถูกพับเก็บไว้เมื่อเธอคลี่กระดาษออกดูเธอก็พบว่ามันเป็นจดหมายฉบับหนึ่งเนื้อหาในจดหมายทําให้เลตารู้สึกตื่นตัวทันทีและเธอคิดว่าเธออาจจะพบบ่อแสของความจริง กี่ยวกับการเสียชีวิตของพ่อกับน้องชายแล้วนี่คือจดหมายขอโทษที่เขียนถึงดรพอลโดย้อยคําที่สุภาพและจริงใจอย่างสุดซึง้งเนื้อหาคร่าวๆในจดหมายกล่าวว่าเนื่องจากสถานการณ์ทางการเงินที่ย่ำแย่ทําให้เงินกู้บ้านและภาษีทรัพย์สินของฉันค้างชําระทั้งหมดฉันประชิญกับความสิ้นหวังที่จะสูญเสียบ้านและต้องกลายเป็นคนไร้บ้านฉันจึงตัดสินใจทําสิ่งที่เห็นแก่ตัวและผิดพลาดอย่างมากนั่นก็คือการขโมยเงินจากบัญชีของคุณหมอ ฉันหวังว่าคุณจะให้อภัยฉันและฉันสัญญาว่าจะคืนเงินให้โดยเร็วที่สุดและที่ส่วนท้ายของจดหมายผู้เขียนได้ลงชื่อว่ามาเรียแคตาเบซึ่งก็คือเลขาที่ทำงานในคลินิกเจตเวชของพอลมาหลายปีจากเนื้อหาในจดหมายนี้ดูเหมือนว่าเธอจะใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการยักยอกเงินอาจเป็นไปได้หรือไม่ว่าเธอต้องการหลีกเลี่ยงการถูกตรวจสอบและการลงโทษจากพอลจึงลงมือฆ่าเขาอลตารีบนำจดหมายฉบับนี้ ไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำคดีแต่คำตอบที่ได้รับกลับทำให้เธอผิดหวังอีกครั้งเนื่องจากตำรวจได้ค้นพบเรื่องนี้ไม่นานหลังจากเกิดเหตุและได้ตัดมาเรียซึ่งเป็นเลขาคนนี้ออกจากกลุ่มผู้ต้องสงสัยไปแล้วในระหว่างการสืบสวนความสัมพันธ์ของพอลและเกร็กกับคนรอบข้างตำรวจได้พบจดหมายจากธนาคารที่ส่งถึงพอลซึ่งเป็นการแจ้งเตือนจากธนาคารเมื่อพบว่ามีธุรกรรมที่ผิดปกติจากบัญชีของเขาจดหมายระบุว่าในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา มีการออกเช็คหลายฉบับในนามของคลินิกโดยชื่อผู้รับเงินทั้งหมดเป็นชื่อของมาเรียธนาคารจึงต้องการให้พอลเจ้าของบัญชียืนยันว่าเช็คเหล่านั้นเป็นเช็คที่เขาออกจริงหรือไม่ตำรวจได้นำจดหมายเหล่านี้ไปสอบถามมาเรียในตอนแรกเธอพยายามปฏิเสธโดยอ้างว่าเงินเหล่านี้เป็นค่าล่วงเวลาที่พอลจ่ายให้แต่เมื่อถูกตำรวจสอบสวนอย่างต่อเนื่องคำโกหกของเธอก็เริ่มสั่นคลอนและในที่สุดเธอก็ต้องยอมรับว่า เธอมีปัญหาทางการเงินซึ่งทำให้การผ่อนบ้านและการชำระภาษีของเธอค้างชำระเนื่องจากเธอทำงานกับพอมาหลายปีได้ได้รับความไว้วางใจมากรวมถึงได้รับมอบหมายให้ดูแลบัญชีของคลินิกเธอจึงใช้โอกาสนี้ขโมยเงินไป9,000ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ320,000บาทเพื่อใช้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านี่เป็นอาชญากรรมที่ร้ายแรงและในโลกความจริงก็มีหลายกรณีที่คนร้ายลงมือฆ่านายจ้าง เพื่อหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบแต่มาเรียยังคงยืนยันว่าเธอได้สารภาพเรื่องนี้กับพอไปแล้วก่อนเกิดเหตุพอเป็นคนที่มีจิตใจดีและใจกว้างมากอีกอย่างเขาก็ไม่ต้องการสูญเสียมาเรียซึ่งเป็นผู้ช่วยที่ทํางานกับเขามานานและมีความชํานาญในงานทุกด้านของคลินิกดังนั้นเขาจึงแค่ตักเตือนเธออย่างจรงิงจังไม่ให้ทําแบบนี้อีกและยึดอํานาจในการจัดการด้านการเงินคืนจากเธอหลังจากนั้นเขาก็ปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไป โดยไม่ดําเนินการอะไรต่อแน่นอนว่าตํารวจไม่เชื่อคําพูดของมาเรียง่ายๆพวกเขาจึงได้ทําการสืบสวนเพิ่มเติมและพบว่าพ่อได้ให้อภัยมาเรียแล้วจริงๆในช่วงเวลานั้นเขาไม่ได้ดําเนินการอะไรเพื่อเรียกร้องความรับผิดชอบจากเธอดังนั้นมาเรียจึงถูกตัดออกจากรายชื่อผู้ต้องสงสัยในเวลาต่อมาเมื่อได้ฟังคําพูดเหล่านี้ถึงอเลตาจะรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ชอบมาพากนแต่เมื่อเห็นท่าทีที่แน่วแน่ของตํารวจ เธอก็ได้แต่ถอนหายใจและยอมรับความจริงอย่างไม่มีทางเลือกหลังจากนั้นเธอก็ขายบ้านของพ่อและกลับไปที่บ้านของตัวเองเธอต้องรอคอยด้วยความทุกข์ทรมานโดยไม่รู้เลยว่าจะต้องรออีกนานแค่ไหนกว่าตำรวจจะจับกลุ่มคนร้ายได้โชคดีที่หลังจากนั้น8เดือนก็เกิดเหตุการณ์ที่พลิกผันขึ้นตำรวจได้รับข้อมูลจากสายลับคนหนึ่งว่ามีกลุ่มอพยพชาวมิซิซิกันในพื้นที่กำลังวางแผนจ้างคนเพิ่มเพื่อทำการปล้นรถขนเงิน พวกเขามีแผนจะทำรายเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบนรถขนเงินทั้งหมดจึงได้เตรียมอาวุธไว้มากมายซึ่งเป็นสถานการณ์ที่อันตรายมากไม่ได้รับข่าวนี้ตำรวจไม่รอช้าและรีบทำการบุกเข้าจับกลุ่มบ้านของกลุ่มโจรเหล่านี้ทันทีตำรวจสามารถจับกลุ่มชายสามคนได้สำเร็จได้แก่รูเบนเฟอร์นันเดสโฮเซบาโกและคาร์ลอสเฟอร์นันเดสในการตรวจคนที่พักของพวกเขาตำรวจพบอาวุธจำนวนมากซึ่งหนึ่งในนั้นดูคุ้นตามาก เมื่อตรวจสอบหมายเลขทะเบนบนอาุตตำรวจก็พบว่านี่คืออาวุธที่ถูกขโมยไปจากบ้านของพอกับเกรกในวันที่พวกเขาถูกฆาตกรรมหลังจากตรวจสอบอาวุธทั้งหมดในที่เกิดเหตุตำรวจพบว่ามีอาวุธที่ติดตั้งอุปกรณ์เก็บเสียงซึ่งเป็นอาวุธที่ใช้สังหารพ่อและลูกชายคู่นี้ตำรวจจึงเริ่มทำการสอบสวนอย่างเข้มงวดกับทั้ง3าคนและในที่สุดรูเบนหนึ่งในคนร้ายก็ทนไม่ไหวและยอมรับสารภาพว่าเขามีส่วนร่วมในคดีบุกบ้านของพอกับเกรก แต่ในตอนนั้นเขาคิดว่ามันเป็นแค่การขโมยของธรรมดาเท่านั้นจนกระทั่งเห็นเพื่อนร่วมแก๊งสองคนหยิบอาวุธออกมาและสั่งหารพอและลูกชายที่กำลังหลับอยู่เขาจึงระหนักถึงความรุนแรงของเหตุการณ์และรีบหนีออกจากบ้านทันทีโดยไม่รอเพื่อนร่วมแก๊งหลังจากนั้นเพื่อนสองคนของเขาจึงตัดสินใจขโมยรถของพอเพื่อหลบหนีและคนที่นำพวกเขาไปก่อเหตุครั้งนั้นก็คือคาร์ลอสซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมพร้อมกันและคาร์ลอสคนนี้ ก็มีแฟนชื่อมาเรียซึ่งก็คือเลขาของพอลที่เราเคยพูดถึงก่อนหน้านี้นั่นเองตอนนี้ยังไม่แน่ชัดว่ามาเรียซึ่งเป็นเลขาและผู้จัดจาก,การคลินิกที่ทำงานมั่นคงมาหลายปีเป็นเพราะเธอมีแฟนคนนี้หรือไม่ถึงทำให้ต้องเผชชญกับปัญหาทางการเงินอย่างกระทันหันแต่จากคำให้การของผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมเราสามารถยืนยันได้ว่าหลังจากที่มาเรียถูกจับได้ว่าเธอขโมยเงินจากบัญชีของคลินิกพอก็ได้ให้อภัยเธอแล้วจริงๆหลังจากนั้น มาเรียก็ทั้งรู้สึกผิดและซาบซึ้งใจที่พอให้โอกาสเธออีกครั้งเธอจึงเขียนจดหมายขอโทษที่ดูจริงใจมากฉบับหนึ่งและวางไว้บนโต๊ะทำงานของดรพอลซึ่งก็คือจดหมายที่ลูกสาวของพอพบในเสื้อแจ็คเก็ตของเขาในภายหลังสำหรับเรื่องนี้มาเรียรู้สึกดีกับตัวเองมากเพราะเธอสามารถขอโทษด,ด้วยความจริงใจและได้รับการให้อภยัยแถมยังรักษางานของเธอไว้ได้อีกด้วยหลังจากนั้น เธอก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้แฟนหนุ่มคาร์ลอสฟังด้วยความดีใจแต่คาร์ลอสกลับใส่หัวและบอกว่าเธอทำพลาดเขาอธิบายว่าตอนนี้พอไม่สามารถขาดเธอได้จึงให้อภัยเธอนั่นเป็นเรื่องดีแต่การที่เธอเขียนจดหมายและยอมรับการขโมยเงินในจดหมายนั้นก็เหมือนกับการส่งมอบหลักฐานที่อาจใช้เล่นงานเธอได้ให้กับพอลถ้าวันหนึ่งพอเปลี่ยนใจหรือเกิดมีปัญหากับเธอในภายหลังเขาก็สามารถใช้จดหมายนั้น ส่งเธอเข้าคุกได้ตลอดเวลาหรือถึงเรื่องจะไม่ถึงขั้นนั้นแต่เขาก็สามารถใช้จดหมายที่เธอสัญญาว่าจะคืนเงินนั้นมากดดันให้เธอชดใช้หนี้ได้อยู่ดีซึ่งจากสถานการณ์ทางการเงินของเธอในตอนนี้เธออยากจะขายบ้านเพื่อหาเงินมาคืนหรือไงเมื่อมาเรียได้ยินคําพูดของแฟนหนุ่มเธอก็เริ่มรู้สึกไม่สบายใจและกังวลว่าพ่ออาจจะเรียกร้องในภายหลังหลังจากคิดทบทวนหลายครั้งเธอก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากขอให้แฟนหนุ่ม ช่วยหาทางขโมยจดหมายนั้นกลับคืนมาแล้วเธอก็มอบกุญแจบ้านของพอลให้กับคาร์ลอสซึ่งการขโมยของสําหรับคาร์ลอสและเพื่อนๆที่ทําเรื่องไม่ดีอยู่เป็นประจํานั้นไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยดังนั้นในคืนวันที่15กรกฎาคมปี2003คาร์ลอสได้นําเพื่อนร่วมแก๊งสองคนบุกเข้าไปในบ้านของพอลแต่ครั้งนี้ต่างจากครั้งก่อนๆที่พวกเขามักจะแอบขโมยของมีค่านในความมืดแล้วรีบหนีไปเพราะครั้งนี้ พวกเขาต้องการหาจดหมายฉบับหนึ่งในความมืดซึ่งเป็นเรื่องยากมากคาร์ลอสจึงตัดสินใจทำเรื่องให้จบง่ายๆไปแทนเขาได้ลงมือยิงพอลที่กำลังหลับอยู่จากนั้นก็ทำร้ายเกรกที่ได้ยินเสียงและกำลังจะลุกขึ้นมาตรวจสอบเหตุการณ์การกระทำที่โหดนหยมของคาร์ลอสทำให้รูเบนหนึ่งในเพื่อนร่วมแก๊งตกใจกลัวจนรีบขับรถหนีไปทันทีคาร์ลอสและเพื่อนอีกคนชื่อโฮเซได้เปิดไฟค้นหาจดหมายในบ้านอยู่พักใหญ่ แต่ก็ไม่พบจดหมายฉบับนั้นพวกเขาจึงต้องหนีไปด้วยรถของพอลในที่สุดเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจรับรู้ถึงข้อมูลเหล่านี้พวกเขาจึงได้จับกุมมาเรียทันทีและดำเนินการยื่นฟ้องทั้ง4คนในข้อหาฆาตกรรมสองศพที่เกี่ยวข้องกับการทำร้ายพอลกับเกรกแต่กระบวนการพิจารณาคดีและการตัดสินโทษกลับซับซ้อนและใช้เวลานานกว่าที่ทุกคนคาดไว้มากคนแรกที่ถูกตัดสินโทษคือคาร์ลอสซึ่งมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ทั้งหมดในคืนนั้นเขาถูกตัดสินว่ามีความผิด ในข้อหาฆาตรการรมระดับที่1นึงสกระทงและถูกลงโทษจำคุกตลอดชีวิตต่อมาคือรูเบนผู้ซึ่งในคืนนั้นรับหน้าที่ขับรถเป็นหลักและหลบหนีไประหว่างเกิดเหตุเนื่องจากเขาให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการสืบสวนคดีอย่างเต็มที่ทำให้การสืบสวนคดีสำเร็จลุล่วงไปได้รูเบนจึงได้รับโทษจำคุกเจดปีแต่เป็นการรอลงอาญาคนที่3ที่ถูกนำตัวขึ้นศาลคือมาเรียเลข,ขาของพอลการขโมยเงินและการเขียนจดหมายของเธอ ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของสกุกคตกรรมครั้งนี้ดังนั้นอายการจึงตั้งข้อหาคาตกรรมต่อเธอเช่นกันเหตุผลของพวกเขาคือการที่มาเรียสั่งให้แฟนหนุ่มไปขโมยจดหมายขอโทษเป็นสาเหตุโดยตรงที่นำไปสู่เหตุการณ์รุนแรงครั้งนี้นอกจากนี้จากความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับคาร์ลอสดูเหมือนว่าเธอน่าจะคาดการได้ว่าสถานการณ์อาจบานปลายจนถึงขั้นที่ไม่สามารถแก้ไขได้แต่เธอกลับไม่หยุดยั้งเขาดังนั้น เธอจึงควรรับผิดชอบในข้อหาฆาตกรรมนี้ด้วยนอกจากนี้เพื่อนร่วมห้องขังของมาเรียหลายคนยังมาให้การในศาลว่าในระหว่างที่ถูกคุมขังมาเรียเคยโอ้อวดหลายครั้งว่าคำสั่งแรกที่เธอให้กับแฟนหนุ่มคือการสังหารพอลแต่แล้วทนายความของมาเรียก็ได้โต้แย้งว่าเธอไม่เคยคาดคิดว่าสถานการณ์จะบานปลายจนถึงขั้นเสียชีวิตและเธอก็ไม่เคยมีเจตนาที่จะทำร้ายพอลซึ่งเป็นนายจ้างที่ซื่อตรงและมีน้ำใจ เพียงเพราะเงิน9 0 0 0ดอลลาร์ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความคิดของคาร์ลอสเองทั้งนั้นต่อมาในสารมาเรียได้กลับคำให้การของเธอโดยอ้างว่าหลังจากที่เธอเขียนจดหมายขอโทษและวางไว้บนโต๊ะของพอลเธอก็รู้สึกว่าการทำเช่นนั้นไม่เหมาะสมจึงกลับไปเอาจดหมายนั้นมาและฉีกมันทิ้งลงในโถส่วมดังนั้นจึงไม่มีความจำเป็นที่เธอจะต้องสั่งให้แฟนหนุ่มไปขโมยจดหมายที่บ้านของพอลส่วนจดหมายที่ตำรวจนำมาเป็นหลักฐาน ซึ่งมีลายเซ็นของเธอนั้นเธออ้างว่านั่นเป็นการจัดฉากเพื่อใส่ร้ายเธอในปี2009คณะลูกขุนตัดสินว่ามารียอไม่มีความผิดในข้อหาฆาตกรรมแต่มีความผิดในข้อหารักทรัพย์โดยใช้อาวุธซึ่งส่งผลให้เธอถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลา30ปีทนายความของเธอพยายามขอความเมตตาจากศารโดยขอให้ลดโทษเพื่อให้เธอมีโอกาสกลับตัวเป็นคนใหม่แต่ผู้พิพากษาปฏิเสธคำร้องนี้อย่างสิ้นเชิงโดยกล่าวว่า ผู้เสียหายคือพอลเคยให้โอกาสมาเรียในการแก้ไขความผิดของเธอแล้วแต่เธอกลับไม่สำนึกบุญคุณและยังทำร้ายพอลดังนั้นเธอจึงต้องชดใช้ความผิดของเธออย่างสมควรส่วนคาร์ลอสซึ่งถือว่าเป็นผู้กระทำผิดหลักในคดีนี้เป็นคนสุดท้ายที่ถูกนำตัวขึ้นศาลทนายความของเขาใช้กลยุทธ์การแก้ต่างที่คลาสสิกที่สุดนั่นคือการอ้างถึงวัยเด็กที่น่าสงสารและปัญหาสุขภาพจิตพวกเขากล่าวว่า คาร์ลอสเกิดในครอบครัวผู้อพยพที่มีสภาพแวดล้อมเลวร้ายและต้องทนทุกข์ทรมานจากการถูกทารุณกรรมและรังแกตั้งแต่ยังเด็กซึ่งส่งผลให้เขามีปัญหาทางจิตใจและเกิดความบุกร้องทางจิตหลายประการหลายครั้งที่เขาไม่สามารถควบคุมอารมณ์และการกระทําของตัวเองได้เขาไม่สามารถรับผิดชอบต่อการกระทําของตัวเองได้ซึ่งในคดีนี้เขาก็ได้ถูกมาเรียแฟนสาวยุยงและเกิดการควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ จนก่อเหตุร้ายนี้ขึ้นทนาในความจริงหวังว่าเขาจะได้รับโทษที่เบาลงสรุปแล้วด้วยปัจจัยที่เป็นประโยชน์ต่อคาร์ลอสเช่นการเป็นชนกลุ่มน้อยที่มีวัยเด็กน่าสงสารและปัญหาด้านสุขภาพจิตการพิจารณาคดีของเขากลายเป็นการต่อสู้ที่ยืดเยื้อและยาวนานศาลต้องหยุดพักการพิจารณาคดีหลายครั้งเพื่อทำการทดสอบทางจิตเวชต่างๆจนทำให้การพิจารณาคดีครั้งแรกถูกตัดสินว่าเป็นโมฆะ และการพิจารณาคดีครั้งที่2ก็ยืดเยื้อไปจนถึงเดือนมกราคมปี2016ซึ่งก็คือ12ปีหลังจากที่พอและเกรกถูกคาตกรรมจึงจะได้ข้อสรุปในที่สุดคาร์ลสก็ถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาคาตกรรมระดับที่2ทั้ง2กระทงโดยถูกตัดสินจำคุก30ปีและตอนนี้คดีอาชญากรรมอันโหดร้ายที่มีแรงจูงใจแปลกประหลาดก็ได้ปิดฉากลงอย่างสมบูรณ์และรายการของเราในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ ขอบคุณทุกคนสำหรับการสนับสนุนและกำลังใจนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีค่ะในปี2016เด็กชายชาวออสเตรเลียคนหนึ่งได้หายตัวไปอย่างลึกลับหลังจากไปเยี่ยมบ้านเพื่อนไม่กี่วันต่อมาตำรวจพบเจอชิ้นส่วนศพของเขาภายใต้พื้นบ้านของเพื่อนที่จริงแล้วผู้ที่ทำร้ายเขาคือแม่ของเพื่อน และคนรักเพศเดียวกันของเธอเร่งจูงใจในการวางแผนฆาตกรรมครั้งนี้น่ากลัวใลยลึกลับยิ่งกว่าที่ตำรวจคาดคิดไว้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่สำนักสืบลับวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องคดีหนึ่งให้ทุกคนฟังเมื่อวันที่15มิถุนายน2016ที่เมืองเพิร์ตประเทศออสเตรเลียในบ้านพักชั้นเมืองแห่งหนึ่ง มีสามีภรรยาคู่หนึ่งกำลังรอคอยอย่างกังวลพวกเขากำลังรอสายโทรศัพท์จากลูกชายวัย18ปีที่มีชื่อว่าแอรอนพาจิสซึ่งแอรอนไม่ได้กลับบ้านมาเป็นเวลาสองวันแล้วและโทรศัพท์ของเขาก็ไม่สามารถติดต่อได้เพื่อนๆของเขาก็บอกว่าไม่รู้เลยว่าแอรอนไปไหนสุดท้ายแล้วสามีภรรยาคู่นี้จึงตัดสินใจแจ้งความกับตำรวจ หลังจากตำรวจได้รับแจ้งพวกเขาก็เริ่มทำการสืบสวนทันทีตำรวจได้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วพบว่ามีเบาะแสกเกี่ยวกับการหายตัวไปของแอรอนในวันเกิดเหตุกล้องวงจรปิดจับภาพได้ว่าแอรอนได้เข้าไปในบ้านหลังหนึ่งและไม่ได้ออกมาอีกเลยไม่ได้มีเพียงแค่นั้นค่ะกล้องวงจรปิดยังบันทึกภาพบางส่วนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในบ้านหลังนั้นได้อีกด้วยแต่ในภาพบันทึก แสดงให้เห็นว่าแอรอนนั่งอยู่ที่หน้าต่างและเปิดคอมพิวเตอร์แต่หลังจากนั้นไม่กี่นาทีเขาก็หลงลงไปด้านหลังหลังจากนั้นแอรอนก็หายตัวไปหลังจากได้ข้อมูลสำคัญเหล่านี้แล้วตำรวจได้ขอประตูบ้านหลังนี้เจ้าของบ้านชื่อทรูดี้แคร์เลนนอนเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยววัย42ปีเมื่อถูกสอบถามทรูดี้แสดงท่าทีไร้เดียงสาต่อหน้าตำรวจ โดยบอกว่าเธอไม่เคยเห็นแอรอนมาก่อนอย่างไรก็ตามคำโกหกของทรูดี้ไม่สามารถหลอกตำรวจที่ได้ดูวิดีโอกล้องวงจรปิดไปแล้วได้ดังนั้นตำรวจจึงไม่สนใจการประท้วงของทรูดี้และเริ่มตรวจคนบ้านของเธออย่างละเอียดผ่านไปไม่นานตำรวจได้สังเกตเห็นพื้นที่ปูซีเมนใหม่ในส่วนของทรูดี้ซึ่งปูด้วยกระเบื้องสีแดงสดพื้นที่นี้ทำให้ตำรวจสงสัยทันที ตำรวจถามทรูดี้ว่าทำไมถึงต้องซ่อมพื้นที่นี้ขึ้นมาใหม่แต่ทรูดี้ก็ไม่สามารถตอบคำถามนี้ได้และท่าทางของเธอก็ดูมีทิลุธตำรวจที่สังเกตเห็นความผิดปกติจึงเริ่มขุดพื้นที่นี้ทันทีตำรวจพบเจอศพที่มีร่างกายผอมแห้งอยู่ใต้ดินหน้าของเขาถูกห่อด้วยพลาสติกแรปและบนร่างกายถูกพันด้วยผ้าสีขาว หลังจากการขุดค้นเสร็จสิ้นตำรวจนำศพที่ขุดเจอและทรูดี้กลับไปที่สถานีตำรวจหลังจากนั้นแพทย์นิติเวชได้ทำการตรวจสอบ DNA และยืนยันว่าศพนี้คือแอรอนที่หายตัวไปหลายวันผลการตรวจสอบแสดงให้เห็นว่าแอรอนถูกฆ่าในวันที่เขาหายตัวไปสาเหตุการเสียชีวิตคือการถูกรัดคอด้วยเชือกจนขาดอากาศหายใจและถูกแทงด้วยของมีคมหลายครั้งนอกจากนี้ แพทย์นิติเวศยังพบรอยแผลที่แขนของแอรอนที่เกิดจากการป้องกันตัวซึ่งแสดงให้เห็นว่าแอรอนได้ต่อสู้กับคนร้ายอย่างรุนแรงก่อนเสียชีวิตและดูจากสภาพศพแอรอนอาจถูกเก็บไว้ในที่แคบเป็นเวลานานหลังจากที่เขาเสียชีวิตเมื่อได้ข้อมูลเหล่านี้แล้วตำรวจได้ทำการสึบสวนบ้านของทรูดี้อย่างละเอียดมากขึ้นที่บ้านของทรูดี้ตำรวจพบคลังที่ซ่อนอยู่และในคลังนั้น มีรถเข็นที่น่าสงสัยคันหนึ่งตำรวจได้ตรวจสอบรถเข็นแล้วพบ DNA และเส้นผมของแอรอนอยู่ที่ใต้รถนอกจากนี้ตำรวจยังพบเจอก้อนเนื้อที่เน่าเปื่อยอยู่ในคลังอีกด้วยซึ่งถูกแช่อยู่ในของเหลวที่ไม่ทราบชนิดได้ตำรวจสันนิษฐานว่าคนร้ายกำลังทดลองวิธีต่างๆเพื่อทำลายศพของแอรอนแต่เห็นได้ชัดว่าการทดลองนั้นไม่สำเร็จ ต่อมาตำรวจได้พบเบาะแสที่น่าตกใจในโทรศัพท์มือถือของทรูดี้หลังจากที่แอรอนถูกฆ่าไม่นานทรูดี้ได้รับข้อความหนึ่งข้อความนั้นเขียนว่าขอบุณมากที่ช่วยฉันทำตามความปรารถนานั่นเป็นประสบการณ์ที่ฉันไม่มีวันลืมฉันรู้สึกถึงความสุขอย่างบ้าคลั่งมันทำให้ฉันมีชีวิตใหม่ผู้ส่งข้อความนั้นคือหญิงสาวชื่อเจมาวิกตอเรียลิลี่คำถามคือเจมาเป็นใคร และประสบการณ์ที่เธอพูดถึงนั้นจะเกี่ยวข้องกับคดีของแอรอนหรือไม่คำถามของตำรวจได้รับคำตอบอย่างรวดเร็วเพราะขณะที่ตำรวจยังคงค้นหาหลักฐานในบ้านของทรูดี้เจมมาก,ก็ได้บอกเล่าเรื่องที่เธอฆ่าแอรอนให้เพื่อนร่วมงานของเธอฟังทั้งหมดตอนนั้นเธอตกอยู่ในสภาวะที่ตื่นเต้นเกินปกติและเธอก็ไม่คิดจะปิดบังความสุขที่เธอได้รับจากการฆ่าคนในครั้งนี้ เจมมาถึงกระบ,บอกเพื่อนร่วมงานว่าเป้าหมายถัดไปของเธอคือเจ้าหน้าที่ตำรวจสิ่งที่เจมมากล่าวทำให้เพื่อนร่วมงานของเธอตกใจเป็นอย่างมากเพื่อนร่วมงานของเธอจึงตัดสินใจโทรแจ้งตำรวจทันทีตำรวจที่ได้รับการแจ้งความได้เข้าจับกลุ่มเจมมาอย่างรวดเร็วแต่ปัญหาใหม่ก็เกิดขึ้น เมื่อพวกเขาสืบสวนความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครพบว่าทรูดี้และเจมมาเป็นผู้ลักเพศเดียวกันที่มีอายุห่างกัน17ปีเอรอนเป็นเพื่อนของลูกชายของทรูดี้แต่เจมมาไม่รู้จักเอรอนและทั้งสองคนไม่เคยมีความขัดแย้งกันเลยหากทรูดี้และเจมมาร่วมกันก่อเหตุฆาตรกรรมเอรอนจริงแล้วแรงจูงใจในการกระทําของพวกเธอคืออะไร เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจออสเตรเลียและสื่อเริ่มทำการสืบสวนแรงรุงใจในการเกาะอาชญากรรมของเจมาเรดทรูดี้พวกเขาก็พบว่าเรื่องราวคดีนี้ซับซ้อนและแปลกประหลาดยิ่งกว่าที่พวกเขาคาดคิดเจมมาเกิดในปี1992ที่เมืองสแตมฟอร์ดในลินคอนเชียร์ประเทศอังกฤษเนื่องจากแม่แท้ๆของเจมมาเป็นโรคทางจิตในวัยเด็กเจมมาจึงมักถูกแม่ทำร้ายอยู่เสมอ โชคดีที่พ่อของเจมมาเป็นคนที่มีความรับผิดชอบเมื่อเขาพบพฤติกรรมที่รุนแรงของภรรยาเขาได้ดำเนินการหย่าขาดจากเธอและได้รับสิทธิในการดูแลลูกอย่างไรก็ตามหลังจากการหย่าพ่อของเธอต้องมาทำง,งานอย่างหนักและขาดการดูแลเจมมาอย่างใกล้ชิดในช่วงเวลานี้เองเจมมาเริ่มหลงไหลในภาพยนตร์สยองขวัญฆาตรกรในภาพยนตร์เหล่านั้นทำให้เจมมาหลงไหลยอย่างยิ่ง เจมามักจะแต่งตัวให้เหมือนฆาตรกรในคดีฆาตรกรต่อเนื่องหลังจากดูภาพยนตร์จบนอกจากนี้เจมายังเริ่มสะสมตุ๊กตาสยองขวัญและอาวุธมีคมต่างๆซึ่งเธอถือเป็นของสะสมอันล้ำค่าที่ต้องเก็บรักษาไว้ใกล้ตัวเมื่อเวลาผ่านไปเจมาก็ยิ่งชอบเรื่องราวสยองขวัญมากขึ้นเรื่อยๆและนิสัยของเธอก็เริ่มแปลกประหลาดมากขึ้น แต่เนื่องจากพ่อของเธอเป็นคนค่อนข้างไม่ละเอียดอ่อนเขาจึงไม่สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ซึ่งส่งผลให้เจมมใกลายเป็นคนแปลกมากขึ้นเรื่อยๆในปี2007เมื่อเจมมาอายุ15ปีเธอแต่งนิยายชื่อเพลโซนขึ้นนิยายเรื่องนี้ไม่ใช่นิยายแฟนตาซีที่เด็กๆวัยนี้ชื่นชอบแต่จะเป็นนิยายเกี่ยวกับการฆ่าคนเจมมาได้สร้างตัวละครชื่อ SOS ขึ้นภายในนิยายเล่มนี้ซึ่งเป็นฆาตรกรต่อเนื่องที่ใช้วิธีการต่างๆที่โหดร้ายในการฆ่าคนแต่สิ่งที่น่ากลัวคือหลังจากเจมมาแต่งนิยายเรื่องนี้เสร็จเธอเริ่มใส่หน้ากากและอ่านเนื้อหาในนิยายออกเสียงดังต่อหน้าทุกคนในบ้านฉากที่น่าขนลุกนี้ไม่เพียงแต่ทำให้แม่เลี้ยงคนใหม่ของเจมมาตกใจจนหนีไปแต่ยังทำให้คนรอบข้างของเจมมาห่างเหินเธอมากขึ้น ในปี2010เจมมาเข้าเรียนมหาวิทยาลัยและเลือกเรียนการออกแบบแต่การที่เธอชื่นชอบเรื่องราวสยองขวัญอย่างบ้าคลั่งก็ยังคงทำให้หลายคนหวาดกลัวหลายคนแนะนำเจมมาให้หาโอกาสออกไปข้างนอกและขยายวงโซเชียลของเธอด้วยเหตุนี้เจมมาที่รู้สึกไม่มีใครเข้าใจตนเองจึงตัดสินใจจะไม่อยู่ที่อังกฤษอีกต่อไปเธอได้วีซ่าท่องเที่ยวไปออสเตรเลีย และเริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่เมื่อถึงออสเตรเลียเจนาก,ก็ยังคงปรับแต่งพลยโซนต่อไปในขณะเดียวกันเธอยังเขียนสตอรี่ต่างๆให้กับนิตยสารอเมริกันที่มีชื่อว่า Serial Killer ที่เธอชื่นชอบต่อไปด้วยพอได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ในออสเตรเลียเจนาก,ก็ตกหลุมรักประเทศที่เสรีและอบอุ่นนี้อย่างรวดเร็วเธอได้รู้จักคบหาและแต่งงานกับแฟนหนุ่มที่เป็นเก โยหวังว่าจะอยู่ที่นี่อย่างถาวรแต่แผนของเจมมาก,ก็ล้มเหลวเนื่องจากสามีของเธอเสียชีวิตหลังจากแต่งงานกันไม่นานทำให้เธอไม่สามารถได้รับสิทธิในการอยู่อาศัยถาวรแต่ในช่วงเวลานั้นเธอก็ได้พบกับคนที่เข้าใจและเชื่อฟังเธออย่างยิ่งนั่นก็คือทรูดี้ตอนทำงานเป็นผู้จัดการกลางคืนที่ซปเปอร์มาร์เก็ตเจมมาได้พบกับทรูดี้วัย42ปีโดยบังเอิญ แม้ว่าทั้งสองจะมีอายุห่างกันถึง17ปีและการพบกันโดยบังเอิญแต่เพียงไม่กี่ประโยคที่ได้พูดคุยกันก็ทำให้พวกเธอรู้สึกว่าเข้ากันได้ดีจากนั้นพวกเธอก็แลกเบอร์โทรศัพท์และติดต่อกันเรื่อยมาตอนพวกเธอคุยกันเจมมาได้พูดถึงความชื่นชอบของตนที่มีต่อเรื่องราวสยองขวัญเหมือนเช่นเคยแต่ทรูดี้นอกจากจะไม่กลัวแล้ว เธอยังชื่นชมความชอบของเจมมาอีกด้วยเจมมารู้สึกว่าเธอได้พบกับคนที่เข้าใจเธอจริงๆจริงๆแล้วการปรากฏตัวของเจมมาก็ได้ปลุกเร้าความต้องการที่ถูกซ่อนไว้ในตัวทรูดี้เช่นกันพวกเธอได้คบกันอย่างรวดเร็วหลังจากที่รู้จักกันไม่นานในความสัมพันธ์อันแปลกประหลาดนี้ทรูดี้ที่อายุมากกว่ากลับเป็นฝ่ายตามที่อ่อนแอส่วนเจมมาที่อายุน้อยกว่า เป็นฝ่ายนำที่มีอำนาจพวกเธอมักจะโรเพล์ตอนพูดคุยกันและในคำพวกนั้นเต็มไปด้วยการลงโทษที่โหดร้ายแม้ว่าทั้งคู่จะยังไม่เคยมีความสัมพันธ์ทางกายจริงๆแต่เจมมาและทรูดี้ก็รู้สึกพึงพอใจในความใกล้ชิดทางใจที่มีต่อกันเป็นพิเศษด้วยความสนับสนุนของทรูดี้ที่มีมาอย่างต่อเนื่องความคิดของเจมมาก็เริ่มอันตรายมากขึ้นเรื่อยๆ เจมมาเริ่มพูดถึงความปรารถนาของเธอที่มีมาตลอดกับทรูดี้ซ้ำๆนั่นคือฆ่าคนจริงๆคนหนึ่งก่อนที่เธอจะอายุ25ปีเพราะเจมมาเชื่อว่าการที่เธอลงมือฆ่าคนด้วยตัวเองเท่านั้นถึงจะสามารถสร้างผลงานที่เพอร์เฟกได้ความบ้าคลั่งของเจมมาได้ทำให้ทรูดี้อ่อนไหวเธอจึงตัดสินใจช่วยคนรักของเธอให้บรรลุความปรารถนานี้ ผ่านไปไม่นานทรูดี้ได้เลือกเป้าหมายและนั่นก็คือแอรอนเพื่อนของลูกชายเธอเองเพื่อดำเนินแผนการนี้ทรูดี้และเจม,มาได้ไปซื้ออุปกรณ์จากร้านขายเครื่องมือซึ่งได้แก่เลื่อยหนึ่งด้ามน้ำยาฟอกขาวหนึ่งถังและกรดเกลือจำนวน100ลิตรสำหรับการละลายศพเมื่อเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วเจม,มาและทรูดี้ก็เริ่มปฏิบัติการ เมื่อวันที่13มิถุนายน2016ขณะที่แอรอนกำลังซื้อของที่ร็อกกิงแฮม Center เขาได้บังเอิญเจอทรูดี้และเจมาทรูดี้เดินเข้าไปทักทายแอรอนอย่างอ่อนโยนและถามแอรอนว่าได้ยินมาว่าเธอเก่งเรื่องคอมพิวเตอร์ฉันมีโปรแกรมที่อยากติดตั้งเธอช่วยดาว์โหลดให้หน่อยได้ไหมคะเนื่องจากแอรอนเคยเห็นแม่ของเพื่อนมาก่อน เขาจึงไว้วางใจในผู้หญิงวัยกลางคนคนนี้ที่มีหน้าตาน่าเชื่อถือแอร,รอนไม่ได้คิดมากเขาตกลงคำขอของทรูดี้และขึ้นรถไปพร้อมกับทรูดี้และเจมาเมื่อทั้ง3คนเข้าไปในบ้านของทรูดี้ทรูดี้ได้พาแอร,รอนไปที่โต๊ะคอมพิวเตอร์ขณะที่แอร,รอนกำลังจะติดตั้งโปรแกรมเจมาก็แอบเดินไว้ข้างหลังของเขาพร้อมกับเชือกแล้วใช้เชือกรัดคอแอร,รอนทันที จากนั้นเจมมาก็ลากแอรอนไปที่ลานประหารที่เธอเตรียมไว้ล่วงหน้าแอรอนพยายามร้องขอความช่วยเหลือและดิ้นรนอย่างหนักทรูดี้ได้ยินเสียงและรีบเข้ามาแอรอนคิดว่าเขากำลังจะได้รับความช่วยเหลือแต่แทนที่ทรูดี้จะช่วยเขาเธอกลับช่วยเจมมาในการนำแอรอนไปที่ลานประหารแอรอนยังคงดิ้นรนอย่างหนักที่ลานประหารแต่เขาก็เริ่มรนรัดจนหายใจไม่ออก ในขณะเดียวกันเจนาก,ก็ใช้ของมีคมแทงที่คอและหน้าอ,อกของแอรอนซ้ำๆจนเขาหยุดหายใจหลังจากที่ฆ่าแอรอนแล้วเจนาและทรูดี้ได้ใช้รถเข็นนำร่างของแอรอนไปยังคลังลับจากนั้นพวกเธอก็ใช้กรดเกลือที่เตรียมไว้มาทำลายศพของแอรอนบางส่วนแต่เนื่องจากแผนการทำลายศพไม่ได้ผลตามที่คาดหวังพวกเธอจึงนำร่างที่เหลือ และอุปกรณ์ที่ใช้เกาะเหตุไปฝั่งในสวนเมื่อทำทุกอย่างเสร็จสิ้นเจมมารู้สึกมีความสุขมากเธอรีบวิ่งกลับบ้านแล้วเขียนเหตุการณ์และสภาพจิตใจของเธอลงในนิยายหลังจากนั้นเจมมาที่ตกอยู่ในสภาวะตื่นเต้นผิดปกติจึงเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนร่วมงานฟังการกระทำนี้เองที่ทำให้สามารถตามหาและจับกุ่มเจมมาได้ในที่สุดหลังจากเกิดเหตุ เจมาไม่มีความสำนึกผิดใดๆเธอไม่เคยขอโทษต่อการกระทำของตนเองในความคิดของเจมมาแอรอนเป็นเพียงอุปกรณ์ที่สามารถเอาเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสารรค์ของเธอเท่านั้นส่วนทรูดี้ที่ล่อลวงแอรอนสติของเธอก็พ่ายแพ้ต่อความรักเธอไม่ได้นึกถึงผลกระทบจากการกระทำที่จะส่งผลต่อลูกชายตนเองมากขนาดไหนเมื่อวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2017 ศาลตัดสินว่าเจมาและทรูดี้มีความผิดฐานฆาตรกรรมโดยไต่ตองไว้ก่อนและในวันที่28คกุมภาพันธ์2018พวกเธอถูกตัดสินโทษจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีสิทธิ์ขอปล่อยตัวก่อนกำหนดเป็นเวลา28ปีผู้พิาพากษาได้กล่าวในศาลว่าคดีนี้เป็นเรื่องที่น่ารังเกียจทางศีลธรรมและบอกว่าทั้งสองคนได้จบชีวิตผู้อื่นอย่างไร้ความเมตตา เพื่อตอบสนองความสุขและความต้องการของตัวเองการกระทำของพวกเธอไร้ซึ่งความเป็นมนุษย์นอกจากนี้ตำรวจยังเชื่อว่าถ้าจิมม่าและทรูดี้ไม่ถูกจับกลุ่มพวกเธอจะไปทำร้ายคนอื่นๆเพิ่มอย่างแน่นอนที่สำคัญคือหลังจากที่ตำรวจและสื่อมวลชนเปิดเผยรายละเอียดของคดีนี้มีผู้คนจำนวนมากเรียกร้องให้หน่วยงานแปลหนังสือนิยายอาชญกรรมทั้งหมด เพื่อป้องกันการเกิดเหตุฆาตกรรมแต่การแบนผลงานประเภทนี้ทั้งหมดจะสามารถป้องกันการเกิดเหตุฆาตกรรมได้จริงหรือแน่นอนว่าความคิดนี้เป็นความคิดที่ง่ายเกินไปแต่ตอนเราอ่านผลงานประเภทนี้เราก็ควรจะมีวิจารณญาณในการอา่านเจมมาและทรูดี้ไม่เข้าใจในจุดนี้จึงไร้ซึ่งความเป็นมนุษย์อย่างสิ้นเชิงแล้วคุณละ่ะมีความเห็นอย่างไรบ้าง ยินดีต้อนรับทุกคนมาพูดคุยแสดงความคิดเห็นกันในคอมเมนต์หากคุณชอบเนื้อหาของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของเราด้วยขอบคุณที่รับชมวิดีโอนี้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะ